ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้ตะไพเนี่ยก็จะมาสอนทุกคนทําผมซ้อนกันเนาะจะบอกว่าโรบอทเนี่ยเคยมีการอัปเดตนึงมาเนาะซึ่งมันเป็นอัปเดตที่นานมากๆแล้วจนตะไพเนี่ยแทบจะตามไม่ทันเลยเนาะก็คืออัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทําให้เกิดข้อเสียหนึ่งก็คือการที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะทําผมซ้อนได้อีกต่อไปแล้วซึ่งวันนี้ตะไพเนี่ยก็จะมาสอนทุกคนทําผมซ้อนให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอย่างแรกเลยให้ทุกคนเนี่ยไปที่ตรงนี้เนาะ BTR Roblox VR Roblox อะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะพายเนี่ยไอ้ลิงก์ตรงเนี้ยเดี๋ยวพายจะเป็นคนแปะไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะทุกคนจะได้ไปดูได้เออให้ทุกคนเนี่ยเพิ่มใน Chrome เนี่ยกดตรงนี้กดตรงเนี้ยเออมันก็จะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บนึงหลังจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่าเพิ่มส่วนขยายตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งมันเนี่ยกำลังขึ้นว่ากำลังเพิ่มในคุ้นเคิมก็อาจจะต้องรอเวลาสักพักหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็ได้บอกนะว่าเออตอนนี้เนี่ยเพิ่มอยู่ใน Google Chrome แล้วให้ทุกคนเนี่ยไปรีเฟรชหน้า Roblox เนาะเมื่อทุกคนรีเฟรชหน้า Roblox เสร็จแล้วก็จะขึ้นสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นแบบแปลกๆอย่างนึงก็คือแบบมันจะมีมันเนี่ยเห็นไหมหน้าตามันจะอยู่แปลกๆไว้ก็คือจะมีไอคอนแปลกๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราจะทำผมซ้อนเนี่ยมันจะไม่ต้องแบบไปคัดลอกไอเดียอะไรทั้งสิ้นนะให้ทุกคนเนี่ยกดผมที่ตัวเองจะซ้อนเข้าไปเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะติ๊กสองอันให้เลยเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปกดแอดวานซ์เพื่อเพิ่มเลขโค้ดอะไรทั้งสิ้นแค่กดตรงเนี้ยเออผมซ้อนเท่าไหร่ก็ทำไปเลยทุกคนโอเคหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้อีกนิดแหละไปละจ้าบ๊ายบาย